สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Peace Book ค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยเรื่องราวในแบบฉบับเรื่องเล่ากันค่ะพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสเขียนโดยแอลฟรังก์บลูมแปลและเรียบเรียงโดยชันวิทย์เกษตรสุริบทที่6สิงโตขี้คลาดเวลานั้นโดโรธีและเพื่อนร่วมทางเดินฝ่าไปตามป่าทึบถนนยังปูด้วยอิฐสีเหลืองแต่คลุมด้วยกิ่งไม้แห้งกับใบไม้ร่วงจากต้นไม้และเดินไม่สะดวกเลยมีนกจำนวนน้อยทีเดียวในป่าส่วนนี้เพราะนกชอบภูมิประเทศโล่งเต็มไปด้วยแสงตะวันบางครั้งบางคราวมีเสียงคำรามหนักแน่นจากสัตว์ป่าบางพวกที่ซ่อนอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้เสียงนั้นทำให้หัวใจของเด็กน้อยเต้นแรงและเธอไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรแต่โตโต้รู้ดีและเดินติดไปข้างโรโรธีไม่เห่าตอบแม้แต่น้อยอีกนานเท่าไหร่เด็กน้อยถามชายตัดไม้ดีบุกกว่าเราจะออกพ้นป่าไม่รู้สินั่นคือคำตอบเพราะฉันไม่เคยไปเมืองมรกตมาก่อนแต่พ่อฉันเคยไปมาหนหนึ่งเมื่อฉันยังเป็นเด็กพ่อบอกว่าหนทางไกลผ่านภูมิประเทศที่เป็นอันตรายแม้ว่าใกล้ๆเมืองที่ออสอยู่ภูมิประเทศจะงดงามก็ตามแต่ฉันไม่กลัวหรอกตราบที่ฉันมีกระป๋องน้ำมันและไม่มีสิ่งใดจะทำร้ายหุ่นไล่กาได้เธอเองก็มีรอยจูบของแม่มดดีอยู่ที่หน้าผากและนั่นจะคุ้มครองจากพยันอันตรายแต่โตโต้เด็กหญิงพูดอย่างกังวลจะมีอะไรคุ้มกันมันล่ะเราจะคุ้มกันมันเองถ้ามันตกอยู่ในอันตรายชายตัดไม้ดีบุกต่อทันทีที่มันพูดขึ้นก็มีเสียงคำรามน่ากลัวดังมาจากป่าและชั่วขณะต่อมาสิงโตตัวใหญ่กระโดดมาที่ถนนมันเอาอุ้งเท้าฟาดหุ่นไล่กาหมุนเป็นทอดๆตกไปที่ขอบถนนและมันก็หันมาเอากรงเล็บแหลมตะปบชายตัดไม้ดีบุกแต่สิงโตประหลาดใจที่ทำอะไรชายตัดไม้ดีบุกไม่ได้แม้ว่าชายตัดไม้จะล้มฟาดลงกับถนนและนอนนิ่งอยู่โตโต้น้อยนั้นไม่มีศัตรูเผชิญหน้าก็วิ่งกลาเข้าไปเห่าสิงโตสัตว์ใหญ่อ้าปากจะกัดม้าน้อยโดโรธีกลัวโตโต้จะถูกฆ่าตายเธอไม่พะวงกับอันตรายอีกต่อไปกลาเข้าไปตบเจ้าสิงโตตรงจมูกอย่างแรงเท่าที่จะแรงได้เธอตะโกนร้องเสียงดังแกอย่าอวดดีกับโตโต้นะแกควรจะละอายตัวเองบ้างสิสัตว์ใหญ่อย่างแกจะกัดหมาน้อยที่น่าสงสารได้ยังไงฉันไม่ได้กัดมันนี่สิงโตพูดพลางเอาอุ้งเท้าถูจมูกตรงที่โดโรธีตบให้เปล่าแต่แกพยายามจะทำโดโรธีโต้ตอบแกไม่ใช่อะไรเลยนอกจากไอ้ขี้ขลาดตัวโตฉันรู้แล้วสิงโตพูดห้อยหัวลงอย่างอับอายฉันรู้มาตลอดแต่ฉันจะทำยังไงดีล่ะฉันแน่ใจว่าเธอไม่รู้คิดดูสิเธอตะปบหุ่นยัดฟางอย่างหุ่นไล่กาที่น่าสงสารมันยัดฟางเหรอสิงโตถามอย่างประหลาดใจจ้องดูเธอพยุงหุ่นไล่กาขึ้นยืนบนขาเธอตบตามตัวเขาให้เข้ารูปแน่ละสิเขายัดฟางโดโรธีตอบยังโกรธอยู่มีหน้าล่ะถึงกระเด็นไปง่ายเหลือเกินสิงโตว่าฉันงงที่เห็นมันหมุนติ้วอย่างนั้นอีกตัวก็ยัดฟางเหมือนกันเหรอเปล่าโดโรธีพูดเขาทำด้วยดีบุกแล้วเธอก็ช่วยคนตัดไม้ให้ลุกขึ้นมีหน้าล่ะมันทำให้เล็บฉันเกือบทื่อสิงโตพูดตอนที่ฉันตะปบดีบุกฉันเสียวไปหมดทั้งหลังเลยแล้วเจ้าสัตว์
น้อยที่เธอถนอมนั่นล่ะอะไรกันนี่เป็นหมาของฉันชื่อโตโตโดโรธีตอบมันทำด้วยดีบุกหรือยัดฟางหรือไงสิงโตถามอีกไม่ใช่มันเป็นหมาหมาเนื้อโดโรธีพูดโอ้เป็นสัตว์ประหลาดทีนี้ฉันเห็นมันช่างดูตัวเล็กเหลือเกินไม่มีใครคิดจะกัดเจ้าตัวเล็กๆอย่างนั้นได้หรอกนอกจากไอ้ขี้ขลาดอย่างฉันสิงโตพูดต่ออย่างเศร้าซ้อยอะไรทำให้เธอขี้ขลาดโดโรธีถามมองเจ้าสัตว์ใหญ่อย่างงุนงงเพราะมันใหญ่เท่ากับไม้ย่อมๆมันเป็นเรื่องลี้ลับสิงโตตอบฉันคิดว่าฉันคงเกิดมาเป็นอย่างนี้เองสัตว์ทั้งหลายในป่ามักเชื่อฉันกล้าหาญพอที่ไหนๆก็ถือว่าสิงโตเป็นราชาแห่งสัตว์ป่าฉันรู้ว่าฉันคำรามดังมากมาสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งจะกลัวและหลบทางฉันไปทุกครั้งที่ฉันพบคนฉันกลัวมากแต่ฉันเพียงคำรามขู่เท่านั้นเขาก็มักวิ่งหนีไปเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ถัดช้างเสือและหมีพยายามจะสู้ฉันก็อาจเป็นฝ่ายวิ่งหนีเสียเองฉันขี้คลายแต่ทันทีที่ใครได้ยินฉันคำรามพวกเขาก็พากันหนีไปหมดแน่ล่ะฉันก็ปล่อยให้หนีกันไปแต่นั่นไม่ถูกนี่นะราชาแห่งสัตว์ป่าไม่ควรขี้คลาดหุ่นไล่กาพูดฉันรู้ดีสิงโตตอบเช็ดน้ำตาด้วยปลายหางมันเศร้านะและทำไมชีวิตฉันไม่มีความสุขเลยมีอันตรายเกิดขึ้นเมื่อไรหัวใจของฉันจะเต้นตูมตามบางทีเธอเป็นโรคหัวใจกระมังชายตัดไม้ดีบุกพูดอาจเป็นได้สิงโตพูดขึ้นบ้างถ้าเป็นชายตัดไม้ดีบุกพูดต่อเธอก็ควรดีใจนะเพราะนั่นแสดงว่าเธอมีหัวใจสำหรับฉันไม่มีหัวใจฉันก็เลยเป็นโรคหัวใจไม่ได้บางทีสิงโตพูดขึ้นอย่างใคร่ครวญถ้าฉันไม่มีหัวใจฉันอาจไม่ขี้คลาดก็ได้เธอมีมาสมองไหมล่ะหุ่นไล่กาถามฉันคิดว่ามีฉันไม่เคยค้นดูมาก่อนสิงโตตอบฉันกำลังเดินทางไปหาอ้อยผู้ยิ่งใหญ่จะไปขอให้เขาให้มันสมองแก่ฉันหุ่นไล่กาว่าในหัวฉันยัดไว้แต่ฟางฉันก็กำลังไปขอให้เขาให้หัวใจแก่ฉันชายตัดไม้พูดส่วนฉันจะไปขอให้เขาส่งโตโต้กับฉันกลับบ้านที่แคนซัสโดโรธีกล่าวเสริมเธอคิดว่าออจะให้ความกล้าหาญแก่ฉันได้ไหมสิงโตขี้ขลาดถามคงจะง่ายเท่ากับให้มันสมองฉันนะหุ่นไล่กาพูดหรือให้หัวใจฉันชายตัดไม้ดีบุตรพูดขึ้นบ้างหรือว่าส่งฉันกลับแคนซัสโดโรธีพูดขึ้นอย่างนั้นถ้าเธอไม่ขัดข้องฉันอยากไปกับเธอสิงโตพูดฉันคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าหากไม่มีความกล้าหาญขอต้อนรับเธออย่างดียิ่งโดโรธีตอบเพราะเธอจะช่วยไล่สัตว์ป่าอื่นๆไปดูเหมือนมันคงจะขี้คลาดกว่าเธอนะถ้ามันยอมให้เธอทำให้ตกใจง่ายๆมันขี้คลาดจริงๆ
สิงโตกล่าวแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ฉันกล้าขึ้นเลยและตราบที่ฉันรู้ว่าตัวเองขี้คลาดฉันก็ไม่มีความสุขดังนั้นขณะน้อยๆก็เริ่มออกเดินทางอีกทันทีสิงโตเดินอย่างสง่างามเคียงข้างโดโรธีถือแรกโตโต้ไม่ยินยอมรับสหายใหม่นี้เลยโตโต้ไม่ลืมที่มันเกือบถูกกลามของเจ้าสิงโตใหญ่ขยี้เสียแหละแต่ต่อมามันสบายใจขึ้นโตโต้กับสิงโตขี้คลาดก็เลยกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในที่สุดช่วงของวันที่เหลือนั้นไม่มีการผจญภัยใดๆมาทำลายสันติสุขของการเดินทางที่จริงครั้งหนึ่งชายตัดไม้ดีบุกก้าไปเหยียบตัวด้วงที่คลานตามถนนและปิดชีวิตเจ้าแมลงตัวน้อยที่น่าสงสารนั้นเสียซึ่งทำให้ชายตัดไม้ดีบุกเศร้าโศกมากเพราะมันระวังอยู่เสมอที่จะไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตใดเมื่อเดินไปมันก็ร้องไห้อย่างเศร้าโศกเสียใจเสียน้ำตาหลายหยดน้ำตาตกตามหน้ากับร่องรอยต่อกลามของมันอย่างช้าๆทำให้เกิดสนิมครั้นโดโรธีถามขึ้นมาชายตัดไม้ดีบุกก็อ้าปากไม่ได้เสียแล้วเพราะกลามของมันขึ้นสนิมติดกันแน่นมันตกใจมากแสดงอากัปกิริยาต่างๆให้โดโรธีช่วยแต่เธอไม่เข้าใจสิงโตเองก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หุ่นไล่กาคว้าได้กระป๋องน้ำมันจากตะกร้าของโดโรธีและหยอดน้ำมันตรงกลามชายตัดไม้ดังนั้นชั่วสองสามอึดใจต่อมาชายตัดไม้ดีบุกก็พูดได้เหมือนเดิมนี่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับฉันมันพูดที่จะดูว่าจะก้าวไปทางไหนเพราะถ้าฉันฆ่าแมลงหรือตัวด้วงเข้าฉันก็จะร้องไห้อีกและการร้องไห้จะทำให้คางฉันขึ้นสนิมแล้วฉันก็จะไม่ได้หลังจากนั้นเขาก็เดินอย่างระมัดระวังมากขึ้นจ้องตาไปที่ถนนเมื่อเห็นมดเล็กไต่ไปมาเขาก็จะก้าวข้ามไปเพื่อมดจะได้ไม่เป็นอันตรายชายตัดไม้ดีบุกรู้ดีว่าตนไม่มีหัวใจดังนั้นจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่โหดร้ายไร้ความปราณีต่อสิ่งใดเธอพวกคนมีหัวใจเขาพูดเธอมีสิ่งที่นำทางเธอจึงไม่ทำผิดพลาดแต่ฉันไม่มีหัวใจฉันนั้นต้องระวังมากมากถ้าออสให้หัวใจฉันได้ฉันคงไม่วิตกมากมายนักว่าไหมขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ peacebookblogspot.com ค่ะ peachibook และพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ